เรื่องที่ว่าแบบนี้ก็ได้หรอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่บ้านของเราที่เราพักอยู่อาศัยเนี่ยวันดีคืนดีเราไม่อยู่บ้านปรากฏว่ามีคนเอาป้ายมาติดไว้หน้าบ้านประกาศขายบ้านคือเราไม่อยู่นี่เราไม่อยู่แค่แป๊บเดียวนะคะไม่ใช่ว่าบ้านเนี่ยปิดตายแค่ออกไปทำงานนะคะช่วงระหว่างที่ไม่อยู่เนี่ยเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาถามจะขายบ้านหรองงจะขายราคาเท่าไหร่เจ้าตัวบอกไม่นะเขาบอกไม่อะไรล่ะก็หน้าบ้านเนี่ยมีป้ายติดไว้เพื่อนบ้านใจดีค่ะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ดูเจ้าของบ้านตกใจต้องรีบกลับบ้านเพื่อที่จะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาถึงไม่เห็นว่ามีป้ายแล้วเลยไปดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดอยู่หน้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยคือบ้านเลขที่549/329หมู่1หมู่บ้านเฟื่องฟ้าตำบลแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการเจ้าของบ้านคือคุณสะทนทรศรีเปาระยะเมื่อวานต้องหอบเอกสารหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังบ้านที่พักอยู่อาศัยทุกวันทำไมถึงมีคนเอาป้ายมาติดประกาศขายไว้โดยที่ตนเองไม่รู้เรื่องก็นำเอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้หน้าบ้านแล้วสามารถบันทึกหน้าของคนร้ายที่เอาป้ายมาติดเอาไว้ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้นะคะเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขากับแฟนเนี่ยไปทำงานก็ปิดบ้านเอาไว้แล้วเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาถามจะขายบ้านหรอขายเท่าไหร่ล่ะตกใจสิคะก็บอกกลับไปว่าไม่ได้ขายนะเพื่อนบ้านยังคงยืนยันก็เห็นป้ายประกาศขายติดอยู่หน้าบ้านนี่นาเลยถ่ายรูปส่งมาให้ดูเห็นแบบนี้ปุ๊บอยู่เฉยไม่ได้แล้วค่ะต้องรีบขับรถกลับบ้านมาดูแต่กลับมาถึงไม่เห็นจะมีป้ายดังกล่าวเลยยังดีที่บ้านติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้แล้วก็บันทึกภาพผู้ชายที่เอาป้ายมาติดกับผู้หญิงที่ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปก่อนที่จะเดินออกไปค่ะป้ายประกาศเนี่ยมีใจความว่าเจ้าของขายเองราคาถูกบ้านสวยแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้วยนะคะเขานำเอาโลโก้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งมาใช้ด้วยเจ้าของบ้านเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนนำป้ายมาติดแล้วจะนำรูปที่มีป้ายประกาศขายไปหลอกชาวบ้านอีกทอดหนึ่งเดี๋ยวลองฟังคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าของบ้านหลังนี้กันค่ะกลับมาแต่ว่าป้ายอ่ะพอเอาออกไปแล้วแต่ว่าผมก็ไปตามหาคนที่ติดนี่แหละก็ไปเจออยู่ตรงซอย4ซอย4ใช่ในหมู่บ้านเราในหมู่บ้านผมนี่แหละบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเหรอไม่เหมือนกับเขาตระเวนเข้าตามซอยอ่ะบ้านหลังไหนที่ทำใหม่หรือรีโนเวทใหม่ผมว่าน่าจะเป็นที่เขาไปแปะป้ายแล้วก็ใช้รูปเอาเงินมากกว่าเราไปเจอเขาแล้วเขาว่าไงเราไปถามแล้วเขาว่าไงผมก็ถามว่าไปติดป้ายบ้านผมอ่ะติดได้ติดทำไมติดเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาจะติดขอติดเพื่อไปประเมินราคาผมบอกว่ามันใช่เหรอหลักคือหลักการนี่ถูกต้องหรือเปล่าของนายหน้าขายบ้านผมไม่เข้าใจหรอกเรื่องนายหน้าขายบ้านอย่างเนี้ยครับค่ะส่วนทางด้านของนางสาวศิวพรแก้วแสงจันทร์ตัวแทนบริษัท The Best Property Agent จำกัดก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะว่ามีคนแอบอ้างนำป้ายที่มีชื่อบริษัทไปประกาศขายอาคารที่อยู่อาศัยการกระทำแบบนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการประกาศขายอาคารแต่อย่างใดค่ะก็เกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทถึงได้ตัดสินใจมาแจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ